วัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ในรถนะครับ Nissan X-Trail นะครับเป็นรถที่อยู่ในที่ประเทศอินโดนีเซียครับครับคันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าดูครับคันนี้ติดจอตรงรุ่นครับ Tesla ครับนะครับจอตรงรุ่น Tesla ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android ครับก็มีการเพิ่มแอร์ได้เห็นมั้ยฮะนะครับแล้วก็มีลูกเล่นของระบบต่างๆครับอย่างเข้าแอปพลิเคชัน Android ก็ได้นะครับนะครับก็เราจะไม่ค่อยเห็นจอรุ่นนี้ครับในบ้านเราครับแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจครับเป็น Nissan X-Trail ครับแล้วก็รถคันนี้ครับก็ติดลำโพง3ทางนะครับเสียงดีมากเลยทีเดียวครับคันนี้แล้วก็วูฟเฟอร์ที่ประตูนะครับอาจจะมืดนิดนึงครับเพราะย้อนแสงครับแล้วดูครับคันนี้น่าสนใจตรงที่นี่ครับมีระบบสั่งงานเขาทำเพิ่มครับคือคันนี้เป็นงี้ครับระบบ Android ใช้จอเดิมนะครับแต่ว่านี่ครับเขามีวิทยุ Pioneer ODR ครับเขาแยกวิทยุเนี่ยนะครับหน้าจอมาไว้ตรงนี้ครับโดยที่ผมสั่งงานจากรีโมทเห็นไหมครับผมกดรีโมทตัวนี้สั่งงานได้นะครับนะครับเพื่อฟังเพลงครับคือเขาถือว่ารถคันนี้ก็เป็น2ระบบครับคือฟังเพลงนะครับใช้ฟอนต์ ODR ครับซึ่งเอาหน้ามาไว้ตรงนี้นะครับเครื่องเล่นเขาไว้ในเกะนะครับนี่ครับเครื่องเล่นเขาอยู่ในเกะนะครับมืดนิดนึงครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคส่วนระบบแอปพลิเคชันนะครับในการเล่น Android อย่างจะเข้า YouTube Google Map อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมมีแมปนะครับแล้วก็มีแมปของเขาด้วยนะครับ K Navy นะครับก็จะใช้จากฟอนต์ตรงรุ่นตัวนี้นะครับส่วนการฟังเพลงใช้จากตรงนี้แล้วผมก็ตัดสินคุณภาพเสียงในรถคันนี้อยู่นะครับมาลองฟังดูนิดนึงครับคร่าวๆนะรถคันนี้เสียงโทนัลดีมากเลยครับโดยเฉพาะมิดเบสกับซับเบสคันนี้ทำได้ดีเลยก็ต้องบอกว่างานติดตั้งในรถคันนี้ไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็ต้องลองดูครับที่อินโดก็ไม่เลวเลยครับการเล่นเครื่องเสียงก็ถือว่าพัฒนาไปไกลเหมือนกันนะครับนะครับเขาเล่นทั้งดูครับจอตรงรุ่นนะครับรวมถึงระบบออดิโอครับซึ่งค่อนข้างเล่นกันซีเรียสเลยครับที่นี่นะครับน้อยคันครับที่ผมเห็นมีการติดกันขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับ